500 years ago, when this land was Sweden. And Swedish king wanted to build here a fortress where his governor could live and rule from here, this part of Sweden. นี่คือข้างในปราสาทตูรกูนะคะซึ่งเป็นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศฟินแลนด์มีอายุ700ปีแล้วheaven when my lover's near Lord let this moment last for another year though today has ended the night's still young I'd say lover don't go away yeah you can open and see นี่ไงมันเป็นแผนที่ประเทศตรงนี้เนี่ยแต่ละจุดเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันเราเปิดให้มันผ่านนะว่าแต่ละจุดอะไรเช่นอันนี้มันคืออาร์มี่แคสเซิลมันเป็นฐานของจังหวัดนี้นะครับไหนดูของตัวกูซิไม่ใช่อันนี้เปล่าไม่ใช่ใช่น่าจะเป็นริมทะเลอันนี้เปล่าตูรันเตอร์กูแคสเซิลอันนี้แหละคืออันนี้นะคะเฮ้ยเจ๋งอ่ะที่นี่เป็นมิวเซียมแล้วนะคะเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วซึ่งอยู่ทางฝั่งหน้าของปราสาทนี่เป็นปราสาทเวอร์ชั่นแรกอัปเกรดเป็นเวอร์ชั่น2เป็นเวอร์ชั่นที่3แล้วก็อันนี้ปัจจุบันค่อนข้างใกล้ละคิดว่าน่าจะเป็นเวอร์ชั่นแบบ4มั้งเวอร์ชั่น5เวอร์ชั่นที่6อันนี้ในปัจจุบันนะครับข้างในปราสาทนี้จะมีห้องเยอะมากนะคะแต่ถ้าเกิดขึ้นบันไดมาเนี่ยจะเห็นตัวนี้ก็เป็นห้องเล็กๆนะคะซึ่งนักท่องเที่ยวก็ทำกันเหมือนประเทศไทยนะก็คือโยนเหรียญลงไปแล้วก็ขอพรค่ะถ้าเกิดเป็นเด็กๆ เขาก็จะบอกว่าเขาได้เจอ treasure แล้วก็คือได้เจอสมบัติแล้วแล้วเขาก็จะขึ้นไปหาราชินีเพื่อราชินีจะได้แต่งตั้งให้พวกเขาเป็น knight หรือว่าเป็นนายทหารของปราสาทตูรกูคาโซเพราะว่ากระจกเนี่ยมันเป็นแก้วมันใช้เป็นแก้วสมัยก่อนมันจะทำได้ยังไงไม่สามารถทำให้ใสเราเป็นได้เจ็ดพันปีที่แล้ว How old is the glass after Second World War was quite badly destroyed so they had to สงครามโลกครั้งที่สอง less than 100 years old yes maybe 17 maybe 16 the evil evil spirits People in the castle believed. Really? And they had a plan how to win them. If an evil spirit comes strong, you know, it gets right into this labyrinth and never comes out. Oh wow! He said that he believes in ghosts.ปีศาจใช่ปีศาจเข้ามาทางหน้าต่างเนี่ยจะถูกเก็บเอาไว้ในที่นี่เขาวงกตน่าจะมีไฟเป็นไฟนะในปราสาทแห่งนี้นะคะจะเห็นว่าตามพื้นเนี่ยจะมีรูแบบนี้นะคะช่องรูเนี่ยไกด์เราบอกว่าเขาจะจุดไฟข้างล่างพื้นดินแล้วก็จะให้ความร้อนเนี่ยขึ้นมาตามรูแห่งนี้เพื่อให้ความร้อนกับปราสาทนะคะในสมัยที่ยังเป็นโบราณมากๆและยังไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงAbout this 400 years of Catholic Church, but before that, I will show you one more prison with a prisoner inside. That's where we passed before. No, different. เราจะไปดูคุกในปราสาทแห่งนี้นะคะ โอ้ Look deep inside.ที่เห็นตรงนี้เป็น prison เป็นคุกเก่าซึ่งก่อนหน้านี้มันมีหลังคาก็คือว่าจะเป็นห้องทึบเลยแล้วมีแค่หน้าต่างเล็กๆบานเดียวตรงนั้นเป็นห้องน้ำตุ๊กขาห้องส้วมแล้วก็ทางลงไปที่คุกเนี่ยคือสี่เหลี่ยมตรงนี้ที่เขาตอนนี้มันปิดไปแล้วแต่ก่อนหน้านี้ก็คือเป็นประตูที่จะโยนส่งนักโทษลงไปข้างล่างWell, he had a difficult character, and they had a revolution in Sweden, and then they put him to prison. And he was in different prisons. For example, in this room. His name is Eric. Eric the 14th. Eric the 14th. เป็นพี่ชายของกษัตริย์ He is a brother of King... Of John. King John. So he is also son of Gustav Vasa. I see. So he was kept here,
and his wife and children were lived on the other side of the river. So he, they say, missed his family and spent many hours here watching their house, so that he put his elbow here on something, so they say it's from his elbow. Oh wow. ถ้าแบบเมื่อกี้เลยนะคะคือกษัตริย์ถูกเก็บไว้ที่นี่ในขณะที่ลูกเมียอยู่อีกฝั่งนึงนะคะเขาก็เลยมาเท้าโจลองไปเท้าเซ้ซ้ายหรือขวาต้องซ้ายก็ได้ขวาก็ดีก็มองไปเรื่อยๆคิดถึงเมียนะคะจนในที่สุดไม้ก็เป็นรอยแบบนี้คิงกษัตริย์เท้าไปเรื่อยๆเพราะว่าภรรยาอยู่ฝั่งโน้นกับลูกกษัตริย์ก็คิดถึงเมียแล้วลูกก็มาเท้ามองกันทุกวันเฮ้ยเป็นรอยอย่างนี้แหละเรื่องเล่าอันนี้เป็นโบสถ์ In every church in Turku you will find boats. Boats? Boats, those boats. Yeah. Those are people who lived in Turku, they always traveled in the sea and it was dangerous. So when they came safe back home, they wanted to, you know, thank God and then they brought to churches. I see. ถ้าเกิดเป็นโบสถ์ที่ตุรกูนะคะจะต้องมีเรือห้อยเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยตุรกูมันเป็นเกาะใช่ไหมคะเวลาคนที่จะมาแล้วปลอดภัยเนี่ยเขาก็จะขอบคุณพระเจ้าว่าทำให้เขาปลอดภัยจนมาถึงที่นี่แล้วเขาก็จะมอบเรือให้ที่โบสถ์เพื่อขอบคุณพระเจ้าอันนี้เป็นโบสถ์ของลูเทเลนนะคะเป็นคริสต์นิกายหนึ่งซึ่งเข้ามาสู่ประเทศนี้ประมาณคริสต์ศตวรรษที่16นะคะมาแทนที่คาทอลิกถ้าเกิดเป็นเชิร์ชแบบคาทอลิกเนี่ยก็จะมีเซนนะคะแต่ว่าพอเป็นของลูเทเลนปุ๊บจะไม่มีเซนเลยก็จะมีเฉพาะก็อดมีแต่พระเจ้านะคะซึ่งอันนี้เป็น working church ก็คือเป็น church ที่คนฟินแลนด์สามารถมาทำพิธีแต่งงานกันได้ค่ะเป็นหนึ่งใน3 church ที่ยังอยู่ในปราสาทแห่งนี้แต่ว่าเป็น church แห่งเดียวในปราสาทที่ยังใช้งานได้จริง on the left side and men on the right so this was for the queen and that's for the king because they have remained wowห้องนี้นะคะเป็นห้องแต่งกายนะคะทุกคนสามารถมาแต่งตัวเป็นกษัตริย์เป็นนักรบเป็นอะไรได้หมดเลยนะแล้วก็ถ่ายรูปอันนั้นคือหนักมากโอ้โจลองซิจริงเหรอนี่คือชุดที่ทหารต้องใส่ในสมัยโบราณใช่ไหมโจต้องเข้าฟิตเนสเพิ่มนะคะคือมันทำจากเนี่ยมันทำจากโซ่ค่ะนี่มันคือแนวสูงขึ้นไม่ใช่ใช่ไหม and this kind of want the picture of you oh nice wow it fits you well howIf you look to the opposite direction, you will see the cathedral, the church. Also in between. Yes. So everything is between them. The river connects them, and every important site, every important place is somewhere here. That's why I say the Turku is compact, because you basically can walk between them. Ah. Yes. So it takes 45 minutes to walk there from here.Another 45? No. No, maybe no, just 15 or something. So an hour to cover yes. one side of the city. But what happens after go out of that area? There is the archipelago, our islands. Just next to Turku we have more than 20,000 islands. And then little by little you will be in Sweden. Ah. So Turku is very close to Stockholm. That's great. Yes. This is easy. Yes. Yes. Yes.Yes, big boats leave every morning and every evening from Turku to Stockholm.
So if you take the boat in the morning, you will be in Stockholm in the evening. And if you take the boat in the evening, you will be in Stockholm in the morning. 12 hours. So it's not that close then. Because to Estonia, only 2 hours. Yes, yes, it's not so close. But it's, I think, stop from Turku to Stockholm, it's 260 kilometers. They also make a stop, one stop between, where we have Åland Islands. Åland Islands, it's like an autonomous zone of Finland. Mm-hmm. Swedish speaking though, they have like autonomy, yes, between Sweden and but belong to Finland. So the way that they pronounce their name, A-L, with the Åland, sorry, O. Yes, this is a Swedish letter, O. Perhaps you know already that in Finland we have two official languages. So, also in Turku. And actually Turku even has two names. Turku is the Finnish name of the city. But the Swedish name of Turku is Åbo. Starting with that same letter, O. Åbo. Yes, so... And in medieval times, Turku even had a Latin name, Aboa. Aboa. Yes, so you can choose whatever you like. But let's follow the river.